มาที่เรื่องราวชุ่มชื่นหัวใจของคู่นี้ดีกว่านะครับน้องหนูนาหนึ่งธิดากับจูเนียไปเที่ยวไหนมาไหนหลายคนนะคอนเทนต์ของเขาเนี่ยคนไปตามนะคนตามรีวิวเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าที่ที่เขาไปมันดีมากๆและสิ่งหนึ่งที่ดีเหมือนกันนอกจากสถานที่คือสรีระร่างกายของผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เป็นพี่ผู้ย้ำน้ำเสียงจังเลยเพราะว่าพี่ก็แอบดูอยู่ จูเนียร์กรวิทย์ใช่ไหมล่ะครับเราจะบอกว่าหลายคนก็โฟกัสไปที่หุ่นของจูเนียร์เขาบอกว่าเอ๊อยากจะให้ดูคอนเทนต์นะทำไมอยู่นี้ไปโฟกัสที่หุ่นของจูเนียร์อ้าวหลายคนเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาถอดเอาถอดเอาไงพี่ไปเจอหนูนาหนูนาคะเขาถอดเอาถอดเอาเนี่ยโอเคหรือเปล่าถามหนูนาเชิญค่ะถามครับจริงเหรอครับข้าวหลังถอดเสื้อเหรอล่าสุดบังคับเขาถอดเสื้อคุณบังคับเหรอบังคับเขาถอดเป็นฉันเป็นคนบังคับเขาถอดเสื้อตลอดในการที่แบบถอดเสื้อหน่อยเธอโชว์ซิกแพคหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นคนถ่ายให้เขาพี่ดาที่บังคับให้เป็นถูกต้องค่ะขอบคุณฉันสละอยากเห็นแบบไหนดีเอ็มมานะคะเป็นตากล้องค่ะเป็นคนบอกว่าปิดหน่อยตรงนี้นึงให้มันเห็นหน่อยอะไรอย่างนี้เบื้องหลังถึงได้บอกว่าใครอยากให้เห็นถ่ายรูปแบบไหนเนี่ยบอกมานะคะเดี๋ยวทำให้ไม่หวงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นงานเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชอบไปเขาแบบเอ้ยถ่ายรูปเพราะเขาก็ชอบถ่ายรูปเราก็ชอบถ่ายรูปเขาถ้าคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะไม่ต้องโชว์ซิกแพคแค่แบบถ่ายรูปปกติอ่ะเขาจะเขินแต่ถ้าเกิดอยู่กันแบบสองคนอะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาถ่ายรูปแล้วมีคนเดินผ่านนะเขาจะแบบทำตัวไม่ถูกเลยเขาเขินนะคะส่งเลขบัญชีมาเลยเรียบแล้วส่งมาเลยเดี๋ยวอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดการให้ อยู่ที่เลทค่ะถ้าเกิดสูงหน่อยก็จะได้เซ็กซี่หน่อย อยู่ที่เลทนี่เลทค่าจ้างรีวิวถ้าเกิดสูงหน่อยก็จะถอดหน่อยถ้าเกิดไม่สูงหน่อยก็ไม่มีถอดให้เห็นความน่ารักของสองคนนี้ใครที่ติดตามนะเขาคบกันมานานมากเวลาเขาไปรีวิวเนี่ยก็ตามพี่จะเห็นเลยว่าสถานที่ของกินครับแล้วก็ความสะดวกสบายว่าเส้นทางไหนไปยังไงน่ารักมากทำแบบนี้แหละตลอดไปนะเพราะว่ามีคนตามรีวิวของหนูนานเยอะมากจริงๆแล้วคนที่เขาน่ารักใช่น่ารักจริงๆเหมือนกับพาเที่ยวเราก็อยากจะตามรอยนะครับทำอีกบ่อยๆครับทางพี่สาวหงกระซิบมาบอกว่าถอดเสื้อบ่อยๆครับดีมากเลยครับดีงานคุณผู้ชมครับ